ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606แล้วก็ยังลุ้นผู้โชคดีเหลืออีก2ท่านด้วยกันวันนี้อาจารย์มอบท้าวเวสสุวรรณให้นะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนั่นเองแล้วก็เพิ่งจะผ่านวิธีการบูชามาที่วัดสามชุกด้วยนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้แล้วก็คงต้องย้ำกันด้วยนะสำหรับผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญร่วมการในการบูชานะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบทั้งเนื้อทองเหลืองทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินนะคะซึ่งอย่างเนื้อทองเหลืองเนี่ยก็คงจะจัดทำตามแต่ที่ได้ลงชื่อจองกันแต่ว่าเนื้อไม้กลายเป็นหินเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง10องค์แล้วล่ะค่ะประมาณ9องค์นะฮะเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็คงไม่ได้ทำต่อเพราะว่าทำเฉพาะในพิธีกรรมดีๆนะในการสร้างโบสถ์วิหารแค่นั้นเองฉะนั้นหมดแล้วก็ท่านคงไม่ได้รับแล้วนะครับในพิธีนี้นะครับรวมไปถึงนะคะในส่วนของเหรียญพระพุทธปฏิหารแล้วก็องค์พระพุทธปฏิหารเงินทองนาคด้วยก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาลงชื่อนะจองกันได้ซึ่งตรงนี้แหละค่ะเราจะได้รวมการนำปัจจัยนี้ในการสร้างโบสถ์นะคะถึง6หลังด้วยกันนะก็มาร่วมบุญร่วมกันได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะคะ0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองเอาล่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณ SMS นะคะคุณสุชยาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งค่ะระยะที่4แล้วขอพลังและอำนาจบารมีจากอาจารย์ด้วยค่ะสุชยานะฮะในการที่มะเร็งเนี่ยถ้าอยู่กับเขาให้มีความสุขผมว่าผ่านได้นะฮะมะเร็งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจดังนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าเคยมาเรื่องของการนั่งกสิณไปเตโชธาตุเปล่านะขอบารมีครูบาอาจารย์ครูพระพิราบนะครับนะส่งผลโดยบันดาลให้คุณสุชยานะฮะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการป่วยเจ็บก็ตามนะฮะสิ่งที่ไรที่มันท้อแท้ไม่สมหวังหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายเรานะอ่อนล้าเรือแรงพยายามเติมเต็มด้วยกสิณไฟเตโชธาตุเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปนั่งนะอบรมเพราะคุณคงไปเชียงใหม่ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสลองนั่งกสิณไฟแล้วก็พิจารณาสภาวะการป่วยเจ็บให้เป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาความเจ็บปวดเนี่ยสำคัญเจ็บป่วยสำคัญที่สุดการใช้จิตให้นิ่งขึ้นนะสภาวะการควบคุมร่างกายมันก็จะมีขึ้นจะทำให้การป่วยเจ็บนั้นนะอ่อนล้าลอยแรงลงนะก็คือพลังที่เงียบนะภัยที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยสำคัญดวงจิตเราต้องนิ่งขอเป็นกำลังใจนะคุณสุชยาแล้วก็เดี๋ยวส่งท้าวเวสสุวรรณให้หนึ่งองค์นะครับนะให้คุณครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุธิดาครับบัตรประชาชน3ตัวท้าย531แล้วบอกว่าเงินไม่พอครับ531เงินไม่พอนะทำบุญขายอะไรดีทำบุญขายอะไรดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะเงินไม่พอทำบุญอ๋อขายอะไรดีคือก็หรือว่าถามเรื่องเงินบอกติดขัดสนแล้วทำบุญอะไรดีอย่างนี้หรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะไม่มีเงินทำบุญก็ไม่เป็นไรมาชมรายการก็ได้แล้วก็อนุโมทนาบุญไปพร้อมกับทุกกิจกรรมผมแต่ว่าจะทำบุญสร้างกุศลเราเนี่ยเขาว่ามี2 อย่างด้วยกันการปฏิบัติบูชานี่ดีที่สุดนะอามิสสิ่งของก็ส่วนหนึ่งฉะนั้นให้คุณเจริญกรรมฐานสมาธิบุญมาบารมีเกิดนะฮะเงินก็มาเองฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามนะขายอะไรดีให้ขายเรื่องผลไม้ไปได้ดีนะสุธิดานะครับลายเซ็นมอบให้คุณสุธิดาแล้วก็มอบนะฮะท้าวเวสสุวรรณให้ด้วยนะฮะยิ่งจนเท่าไหร่ยิ่งส่งเข้ามานะท่านผู้ชมนะฮะอย่าคิดว่าท่านไม่ใช่เป็นบุคคลสำคัญสำคัญทุกคนนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสีมอนครับอาจารย์คะเมื่อไหร่จะหมดศัตรูเสียทีคะศัตรูอ๋อเนอร์หนูเนอร์ไปแล้วไปสุพรรณกับผมเมื่อไหร่จะหมดศัตรูเสียทีคะมาดูกันนะครับคุณสีมอนนะครับชัยชนะเมื่อไหร่จะหมดจะดีไม่มีครับมีคือใจเราอะไปรับสภาวะอารมณ์รอบข้างกับคนที่คิดเป็นศัตรูถ้าเรานิ่งเราสงบไม่สนใจนะแสดงว่าเรามีอะไรที่ดีกว่าเขานะแผ่เมตตาไปเยอะนะครับแผ่เมตตานะฮะอภัยทานเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อีกฉะนั้นแผ่เมตตาอภัยเยอะนะครับศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรในที่สุดนั่งสมาธิกรรมฐานสิครับแล้วก็แผ่เมตตาถึงเขาแต่ละคนยิ่งดีสีมอนกับไรเซนครับส่วนใครอยากจะไปอบรมกสิณไฟนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ก็สามารถโทรเข้ามาลงชื่อนะลงมาลงทะเบียนกันได้นะคะเราจะไปเจอกันที่เชียงใหม่นั่นเอง SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสมชายค่ะเจอกันเดียวคุณสมชายค่ะเลขบ้าน467/1เจอกันตลอดเจ้าที่ติจุเอียตั้งถูกต้องไหมคะอยู่หรือเปล่าเจ้าที่ติจุเอียถูกต้องไหมไม่ค่อยถูกต้องได้ควรขยับสักนิดนึงก็ดีแต่ว่าตั้งไปแล้วอย่าไปขยับบ่อยนะผมบอกเลยว่าชัยภูมิที่ตั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะทำเลที่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้า 100% เนี่ยผมให้ประมาณ 70% เท่านั้นเองดังนั้นแล้วทำไงดีขั้นแรกเลยเอาไผ่กวนอิมมาวางแว่งข้างเอาปูด่างไว้ห้องน้ำนะแล้วก็ทำไงเนี่ยเรื่องความคล่องตัวจะเกิดขึ้น
ช่วงนี้การเงินติดขัดครับเงินรั่วดังนั้นทำอย่างที่ผมบอกไผ่กนอิมสักคู่นึงนะฮะไผ่กนอิมนะสีเขียวนะครับไปซื้อเอาต้นละไม่กี่บาทหรอกแล้วหลังจากนั้นก็เอาจะเป็นนะฮะใบบูด่างต้นบูด่างเอามาไว้ในห้องน้ำวันครั้งแรกเนี่ยมันจะเน่าจะเสียมันจะตายไปแต่วันต่อไปมันจะงดงามคือถ้าเน่าเสียก็เปลี่ยนใหม่แล้วชุดใหม่ก็มาใส่นะมันจะดูดซึมซับของเสียของไม่ดีชัยภูมิที่ไม่ดีนะจะออกไปนะครับSMS ต่อมาค่ะที่คุณสุนิดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านค่ะแล้วถามว่าบูชาอะไรดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะฮะบูชานะครับบูชาพระพุทธชินราชได้นะครับแล้วก็พยายามนะครับขอพรบารมีกับสีครุเทพนะครูใหญ่โดยเฉพาะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีตาไฟนะครับให้โชคให้ลาบเสริมบันดาลพรให้คุณสำเร็จได้สุนิดากับลายเซ็นครับทุกท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันเหลือกี่ท่านเนี่ยทั้งหมดแล้วค่ะหมดแล้วแต่ยังส่งลายเซ็นเข้ามาให้วิเคราะห์หรือว่านะชื่อให้วิเคราะห์ได้นะครับกับเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่บัตรประชาชนครับท่านผู้ชม SMS ต่อมาค่ะคุณลำพึงค่ะที่ทำงานผู้ใหญ่ในห้องที่ทำงานผู้ใหญ่ในห้องพากันลาออกแล้วพวกหนูจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะขอลายเซ็นภาษาไทยเดี๋ยวทีละช็อตนะฮะคือคุณลำพึงเนี่ยเขาไปทำงานกับผู้ใหญ่นะแล้วผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสผู้บริหารที่เคยทำมาแล้วลาออกกันไปลาออกกันไปนะไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยใดก็คืออาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าอยู่กันไม่ค่อยได้เพราะอะไร มีโอกาสครับนะคุณเองก็ได้รับกระแสเรื่องความเครียดแต่ว่าอยู่ไปก่อนให้กำลังใจท่านในมุมเสียนะมีข้อดีอยู่ฉะนั้นถ้าเรามุมคนเราเนี่ยไม่เท่ากันในเหลี่ยมในมุมถ้ามองความชั่วปุ๊บเนี่ยมันชั่วทุกคนแหละฮะแต่ถ้ามองความดีแม้สักข้อเดียวเราก็ให้กำลังใจเราก็ให้กำลังใจเขาในเวลาเดียวกันทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ดีนะครับสู้ต่อลำพึ่งนะฮะเขาออกไปแต่หัวใจเรายังเต็มร้อยอยู่ไม่เป็นไรลายเซ็นไทยภาษาไทยคุณลำพึงนะคะแสดงว่าเพิ่งชมรายการบางคนก็ชมแต่ส่งมาแล้วเอฟเอสเพิ่งได้ตอบนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะ SMS ที่ส่งเข้ามาเราเข้าพิธีกรรมใหญ่ก็จะนำไปด้วยนะครับใช่ค่ะไม่ได้ทิ้งไปเลยทุกรายชื่อทุก SMS เนี่ยสำคัญจริงๆนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้อยู่นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ